พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS ด้วยที่กำลังออกอากาศสดๆกันแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันส่วนสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะสัปดาห์นี้พบกับรายการโรงหมอชวนสำรวจตัวเองกับวิธีลบความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอGen Z and Classical Music ดนตรีคลาสสิกกับ K-POP เกี่ยวข้องกันอย่างไรมองอดีตพระสยามเทวาธิราชกับการสถาปนาผีบ้านผีเมืองในฐานะรัฐชาติสมัยใหม่เริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะกับเรื่องราวของการอกหักและคิดว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอนะคะเวลาที่คนเรารู้สึกอกหักนะคะลองกลับมาสำรวจตัวเองดูสิว่าคุณเคยหรือเปล่าเคยโทษตัวเองว่าการที่แฟนเก่าหรือว่าคนรักของเราเนี่ยจากไปเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่ดีพอสำหรับเขาถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะแสดงว่าคุณนั้นกำลังประเมินตัวเองหรือว่าประเมินคุณค่าความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนะคะเช่นเดียวกันกับคนที่ตื่นนอนมาตอนเช้าในแต่ละวันเนี่ยแล้วมาส่องกระจกดูตัวเองโดยที่ไม่เคยคุยกับตัวเองในทางที่ดีเลยเราจะลองมาดูกันนะคะว่าถ้าหากเราอยู่ในสภาวะแบบนี้เราจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรติดตามกับรายการโรงหมอค่ะอย่างเวลาที่มีการเลิกกับแฟนหลายคนจะถามฉันผิดตรงไหนฉันไม่ดียังไงแต่ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองผิดยังไงไม่ดียังไงทั้งที่จริงๆเราคิดว่าคนนั้นน่ะมันเลวยังไงถึงได้ทิ้งเราแต่เราจะถามตัวเองเนี่ยคือการคิดลบกับตัวเองละนะคะถามว่าความรู้สึกตรงเนี้ยที่ผ่านมาแล้วเราเคยพูดกันถึงเซลฟ์เอสติมจำได้ไหมคะหรือการรับรู้คุณค่าแห่งตนนะคะซึ่งการรับรู้คุณค่าแห่งตนเนี่ยถ้ามาเทียบกับตอนนี้ที่เราบอกว่าเราไม่ดีพอเนี่ยตัดสินได้เลยใช่ไหมคะว่านั่นคือเซลฟ์เอสติมสูงหรือเซลฟ์เอสติมต่ำถ้าเราไม่ดีพอใช่ไหมต่ำเลยทีนี้ต่ำนะคะเพราะนั่นจะเห็นว่าเซลฟ์เอสติมของคนเราเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นลงๆได้ในบางเรื่องในบางเรื่องนะคะในบางเวลาถูกไหมฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาบอกว่าลบความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองหรือเราไม่ดีพอเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างต้องบอกว่าการที่เราจะลบทันทีเนี่ยชีวิตมันไม่ใช่กระดาษเนาะที่เอายังลบแล้วมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันลบทันทีทันใดไม่ได้หรอกค่ะในขณะที่อันหนึ่งลบเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือทำยังไงเราจะทำให้เซลล์เอสติมเรากลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันคือการฝึกฝนและการพัฒนาเพราะว่าคนเราบางคนเนี่ยคิดลบกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช้าขึ้นมาเนี่ยส่องกระจกปั๊บก็กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีนะฮะกระจกตอบว่าไม่ใช่เธออ่ะนะฮะบางทีเราก็ส่องกระจกแล้วก็คือว่าตัวเองทุกวันน่ะสะกดจิตไปเ
พราะฉะนั้นตรงนี้คือการมองตัวเองอย่างที่เราพูดกันถึงอกหักเนี่ยที่เราบอกผู้หญิงเลิกกับแฟนหรือว่าเลิกกับคู่รักอะไรก็แล้วแต่จะถามตัวเองคำแรกเลยว่าฉันผิดตรงไหนฉันทำอะไรไม่ดีฉันไม่ดีพอใช่ไหมเธอถึงไม่เลือกฉันเนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นถึงการที่มีเซลฟ์เอสทีมต่ำมีคนถามจำพิพาเยอะว่าอกหักเนี่ยจะทำไงดีนะคะจะมีความรู้สึกดีๆได้ยังไงจำพิพาบอกคิดเลยค่ะว่าเราดีปานนี้แล้วเขาไม่เอาเราเนี่ยแปลว่าหมดบุญเขาหมดกรรมเราติดตามรายการโรงหมอกับตอนวิธีลบความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันแบบยาวๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็จะมีให้ได้ติดตามรับฟังกันยาวๆเลยนะคะจะได้มารู้วิธีมาทบทวนตัวเองดูว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นหรือไม่นอกจากนี้รายการโรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะนอกจากเรื่องของวิธีการลบความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอก็ยังติดตามเรื่องโรคตับอักเสบในสุนัขได้กับรายการโรงหมอค่ะมาต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music กันบ้างค่ะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ K-POP วงการดนตรีจากแดนโสมที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะคะว่าพวกเขานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมไปถึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างไรกับวงการดนตรีคลาสสิกจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะในฝั่งของ K-POP ฝั่งประเทศเกาหลีเนี่ยก็มีการนำทำนองแล้วก็แนวทางเดินของคอร์ดคือคอร์ด progression เนี่ยนะของเพลง Ode to Joy อันนี้มาดัดแปลงให้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าเพลง Hope ของวงไอดอลยุคแรกๆเลยอย่าง H.O.T นี่ชื่อวง H.O.T เพลง Hope เนี่ยเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงที่งดงามไพเราะมากๆเลยนะคะไปในทิศทางเดียวกันกับบทเพลง Ode to Joy ของเบโธเฟนที่เบโธเฟนเนี่ยเขานำกลอนของฟรีดริชชิลเลอร์กวีผู้โด่งดังมาใส่ก็จะเกี่ยวกับความสำเร็จสมหวังความหวังความสุขนะคะมารวมกันการที่เรามารวมกันร่วมมือกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆความรักในหมู่เพื่อนมนุษย์ทีนี้ในเวอร์ชั่นของ HOT เนี่ยตอนนั้นก็จะมีแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นออเคสตราอย่างนั้นเลยนะยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีวงคอรัสอลังการไม่ได้แตกต่างไปจากซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนที่ก็เป็นซิมโฟนีบทแรกในประวัติศาสตร์ที่มีวงคอรัสแล้วก็ระหว่างเพลงของ HOT เนี่ยก็จะมีทำนอง Ode to Joy Pro แทรกเข้ามาอยู่ตลอดเลยสุดท้ายกับรายการมองอดีตค่ะกับตอนพระสยามเทวาธิราชกับการสถาปนาผีบ้านผีเมืองในฐานะรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองนะคะพระสยามเทวาธิราชในคติความเชื่อของคนไทยคือเทพเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะพระสยามเทวาธิราชเกิดขึ้นจากแนวคิดที่รัชกาลที่4ค่ะนำมาจากประเทศอังกฤษซึ่งในขณะนั้นนะคะอังกฤษเองก็มีอาณานิคมเป็นจำนวนมากประเทศอังกฤษจึงได้สร้างเทวีบริเตเนียซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจหรือที่เรียกกันว่า Spirit of Nation นะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคนสยามก็ยังไม่เข้าใจค่ะกับคำว่าการเป็นศูนย์รวมจิตใจรัชกาลที่4จึงได้นำเหตุการณ์ที่ประเทศสยามรอดพ้นจากอันตรายต่างๆมานิยามในพระสยามเทวาธิราชแทนจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามจากรายการมองอดีตค่ะจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยมีการใช้สัญลักษณ์อันหนึ่งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยว่าที่จักรวรรดิอังกฤษเนี่ยประสบความสำเร็จในการเอาชนะดินแดนต่างๆไปด้วยทั่วโลกเนี่ยเพราะอังกฤษมีสิ่งที่เรียกว่า soul หรือ spirit of nation nation เนี่ยคือความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่อ่ะซึ่งเวลานั้นในยุโรปอ่ะเขามีรัฐชาติเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียอะไรต่างๆเหล่านี้สำหรับอังกฤษเนี่ยจิตวิญญาณของความเป็นรัฐชาติของเขาเนี่ยเขาแทนที่ด้วยเทพธิดาองค์หนึ่งมีชื่อพ้องกับชื่อประเทศอังกฤษเนี่ยคือเทวีบริเตเนียก็สร้างปั้นเป็นรูปเทพธิดาทรงเครื่องแบบกรีกโรมันเทวีบริเตเนียเนี่ยจากสมัยนั้นเป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็จะเอารูปเทวีบริเตเนียเนี่ยไปใส่ในตราของหน่วยราชการต่างๆรวมทั้งอะไรด้วยธนาคารแห่งชาติอังกฤษแต่ว่าในความรับรู้ของอังกฤษเนี่ย
ขาไม่ได้บูชาเทวีบริทาเนียองค์นี้เนี่ยในลักษณะที่แบบเป็นเทพธิดาที่มีตัวตนอยู่จริงต้องมีการสักการะบูชาต่างๆเพราะว่าการสักการะบูชาเทพในโลกตะวันตกเนี่ยกับในโลกตะวันออกเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมโลกตะวันออกเนี่ยสักการะบูชาเทพเหมือนเทพมีตัวตนจริงๆต้องถวายข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆใช่ไหมเหมือนกับที่เลี้ยงดูมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแต่ของโลกตะวันตกเนี่ยเทพมีรูปร่างเหมือนมนุษย์จริงแต่ขณะเดียวกันมีพลังในทางจิตวิญญาณเฉยๆเขาไม่มีธรรมเนียมของการจะต้องถวายอะไรต่อมีอะไรอ่ะยิ่งเทวีบริทาเนียคือสัญลักษณ์เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยต้องทรงทราบสัญลักษณ์อันเนี้ยของจักรวรรดิอังกฤษความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความเป็นมีจิตวิญญาณของจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยเพราะอะไรทรงนำมากำหนดเทพองค์หนึ่งซึ่งทรงกำหนดให้เป็นเทพารักษ์ประจำประเทศสยามแล้วก็กำหนดโดยนัยยะเดียวกันทรงอ้างว่าประเทศสยามเนี่ยเผชิญกับภาวะวิกฤตมาหลายครั้งแล้วเกือบจะเสียบ้านเสียเมืองต่างๆแต่ก็มีเหตุให้รอดพ้นมาได้เลยทรงพระราชดำริไงว่าน่าจะมีอะไรอารักขเทพคือเทพารักษ์องค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยพิทักษ์รักษาประเทศสยามอยู่แนวคิดเรื่องสปิริตหรือจิตวิญญาณน่ะของชาติบ้านเมืองเนี่ยคิดว่าในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นแนวคิดจะเอามาอธิบายกับคนสยามในเวลานั้นได้มั้ยแนวคิดที่มันเป็นนามธรรมแบบตะวันตกมากขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้มันอธิบายก็ไม่ใครเข้าใจต่อให้ชนชั้นสูงหรือชนชั้นราษฎรเนี่ยสปิริตคืออะไรอ่ะใช่เราก็จะไปคิดว่าสปิริตคือวิญญาณดวงวิญญาณอะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่สปิริตเนี่ยอันที่จริงมันคือพลังที่อยู่ในใจของคนทุกระดับชั้นในบ้านเมืองถูกไหมที่รวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนำพาประเทศนั้นให้วิวัฒนาสถาวรต่อไปได้นั่นคือความหมายของสปิริตแต่ในเวลานั้นไอ้ความหมายอันเนี้ยมีหรือเปล่ามันไม่มีสิถูกต้องมันไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็ต้องเอาความรับรู้เรื่องอะไรเทพยดาอารักษ์อะซึ่งมีอยู่แต่เดิมอ่ะมันเป็นความเชื่อเดิมของเราถูกต้องซึ่งเป็นความเชื่อเดิมของเราแล้วท่านก็อธิบายว่าเดิมเนี่ยเราเกือบจะเสียบ้านเสียเมืองอะไรต่อๆมีเหตุให้เพรียงพร้ำต่างๆแต่รอดพ้นมาได้ทุกครั้งคือท่านใช้อ่ะท่านใช้คำว่าอารักขเทพอะไรต่างๆเนี่ยองค์ใดองค์หนึ่งแต่พอท่านทรงสร้างขึ้นมาแล้วเห็นไหมโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการซึ่งเป็นประติมากรเอกในราชสำนักเนี่ยนะปั้นหุ่นเทพยดาอารักพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการท่านก็ปั้นเป็นเทพารักษ์แบบไทยอ่ะเทพทรงเครื่องต้นแล้วถือพระขันน่ะเทพารักษ์ไหนๆก็หน้าตาแบบนี้ทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมในศิลปะไทยอ่ะแล้วก็หล่อด้วยทองคำส่วนสูงขนาด8นิ้วฟุตเท่านั้นอ่ะองค์นิดเดียวรัชกาลที่4ท่านก็ถวายพระนามว่าพระสยามเทวาธิราชคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรายการมองอดีตกับตอนพระสยามเทวาธิราชกับการสถาปนาผีบ้านผีเมืองในฐานะรัชชาติสมัยใหม่ได้นะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ด้วยค่ะและตุลาคมนี้เรามีรายการใหม่มานำเสนอให้กับคุณฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะคะซึ่ง Thai PBS Podcast ของเราได้ร่วมกับ spaceth.co นะคะซึ่งจะมาชวนคุณฟังทุกท่านเนี่ยติดตามเรื่องราวของดาราศาสตร์และอวกาศนั่นเองค่ะจะไปติดตามกับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวค่ะ SpaceTH ครับสื่อออนไลน์ด้านอวกาศที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เรื่องราวของอวกาศให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยตอนนี้ได้มาร่วมมือกับทางไทย PBS Podcast ครับทำพอดแคสต์ร่วมกันที่ชื่อว่า Star Stuff ครับ Star Stuff เนี่ยมาจากคำของคาร์ลเซเกนที่บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากฝุ่นผงของดวงดาวครับดวงดาวเนี่ยนอกจากจะให้กำเนิดชีวิตกับเราแล้วเนี่ยยังให้ความคิดสร้างสรรค์ยังให้ความเมตตาแล้วก็ยังทำให้เราสามารถมองขึ้นไปย้อนกลับไปที่ดวงดาวและตั้งคำถามถึงชีวิตของเราได้พอดแคสต์ที่เราจะทำครับเราจะชวนทุกคนเนี่ยตั้งคำถามไปยังดวงดาวโดยที่เท้าของเราเนี่ยยังอยู่บนพื้นดินแล้วเราก็เชื่อว่า Star Stuff เนี่ยครับจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดมุมมองใหม่ๆว่าวิทยาศาสตร์และอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปตัวอย่างตอนที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องราวว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงท้องฟ้าสิ้นสุดตรงไหนและเรื่องราวทางปรัชญาอีกต่างๆมากมายที่เราจะมาพูดคุยกันครับคอนเทนต์ที่เราจะทำกันครับมี4รูปแบบด้วยกันครับแบบแรกคือเราจะพาทุกคนไปสำรวจข้างในความคิดของผู้คนนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจดวงดาวต่างๆครับแบบที่2ก็คือเราจะพาทุกคนไปสำรวจดวงดาวครับดาวที่อยู่ทั้งในระบบสุริยะและนอกระบบสุริยะ
มาดูกันว่าแต่ละดวงนั้นมีความสวยงามยังไงอีกตอนนึงที่เราจะทำครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจการสำรวจอวกาศตั้งแต่การเดินทางไปสำรวจดาวพุธไปจนถึงดาวพลูโตเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังของภารกิจแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างและสุดท้ายครับเราก็จะพาทุกคนมาศึกษาปรัชญาที่อยู่ภายใต้การสำรวจวัตถุบนท้องฟ้ากันครับมาดูกันว่าทำไมนะครับคาร์ลไซแกนถึงได้บอกว่าดาราศาสตร์ทำให้เราทุกคนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนครับนอกจากบทสนทนากับผู้รู้จริงแล้วนะครับทุกคนก็ยังจะได้ฟังเสียงจากดวงดาวครับหลายคนอาจจะนึกภาพว่าเสียงจากดวงดาวนั้นเป็นยังไงซึ่งเราได้มีการรวบรวมเอาเสียงครับที่ NASA นั้นก็ได้เก็บบันทึกเอาไว้ในคลังของ NASA ครับมาประกอบในแต่ละตอนทำให้พอดแคสต์ของเรานั้นนอกจากจะมีเรื่องราวบทสนทนาที่น่าสนใจแล้วทุกคนก็น่าจะยังได้ฟังเสียงที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังด้วยครับสุดท้ายครับก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนได้มาลองฟังกันนะครับ Starstuff ครับไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงดาวเท่านั้นแต่ว่ายังจะเปิดประสบการณ์เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกคนด้วยนะครับนอกจาก Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งรายการใหม่ที่จะออนแอร์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นรายการอะไรนั้นรอติดตามในสัปดาห์หน้านะคะหลังจากที่ไทย PBS Podcast ค่ะไปส่งต่อความรู้เรื่องการผลิตสื่อเสียงโดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องนะคะให้กับน้องๆนักศึกษาทั่วประเทศเลยผ่านการอบรมทั้งการลงพื้นที่ไปหารวมไปถึงการอบรมออนไลน์นะคะตอนนี้น้องๆเขาพร้อมแล้วสำหรับการที่จะนำเสนอผลงานของพวกเขารอติดตามกันได้กับรายการปล่อยของลองเล่าค่ะตุลาคมนี้เตรียมปล่อยของเพราะน้องๆจะมาลองเล่าไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศโชว์ผลงานของตัวเองหลังผ่านการอบรมในโครงการปล่อยของลองเล่า Hello. เรียนรู้การผลิตพอดแคสต์โดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องรู้ทันทำอีสานกับรายการสาออนเดเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความเจริญล่ะพวกเขาจะเล่นฟุตบอลกันแบบไหนติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากพอดแคสเตอร์หน้าใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทาง www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast สำหรับรายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจที่เราได้แนะนำไปรวมไปถึงรายการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะคะซึ่งจะอัปเดตรายการใหม่ให้ได้ฟังในทุกๆวันเลยรวมไปถึงรายการยอดฮิตในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับทุกๆช่องทางที่เราได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาล่ะติดตามรายการพอดแคสต์รีวิวของเราได้ในทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์กับ Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็น Thai PBS Thai PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วนิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ